สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับวันนี้จะมาชวนคุยนะครับเกีย่ยวเรื่องของเศรษฐกิจการเงินการเมืองสังคมภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับสิ่งที่น่าสนใจนะครับเมื่อมองข้ามไปในปีหน้า2023เนี่ยนะครับก็คือว่าโลกเราเนี่ยจะถูกแบ่งขั้วนะครับออกเป็นนะทางตะวันออกและตะวันตกนะครับมีการแบ่งกลุ่มแบ่งพักพวกนะครับแล้วก็แยกกันไป นั่นหถึงว่านับจากปี2023เป็นต้นไปเนี่ยเราจะเห็นโลกนะที่มีหลายขั้วนะครับไม่ใช่ถูกกําหนดด้วยขั้วเดียวเหมือนแต่ก่อนนะหลายทศวรรษที่ผ่านมานะครับหรือนะจะแข่งขันกันนะไม่ว่าจะเป็นทางเศรษฐกิจการเงินการเมืองสังคมแล้วก็ภูมิรัฐศาสตร์โลกเนี่ยนะเพื่อจะออกลับมาครอบครองอํานาจนะครับให้เหลือขั้วเพียงหนึ่งเดียวนะคือเหลือโลกเดียว เหมือนเช่นเดิมครับในหลายทศวรรษที่ผ่านมานับตั้งแต่สิ้นสุดนะครับสงครามโลกครั้งที่2นะครับเพราะว่าสิ่งที่เรามองเห็นในขณะนี้เนี่ยนะต้องบอกว่ามันเหมือนกับเป็นการเปลี่ยนแปลงนะซึ่งไม่เคยเห็นมาก่อนนะครับในหลายทศวรรษนับตั้งแต่สิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่2นะครับเพราะว่ามีการาท้าทายกัน,นของระเบียบโลกที่กําลังจะเกิดใหม่ของขั้วหน้าโลกที่กําลังจะเกิดใหม่นะครับทางตะวันออกนะครับ อย่างเช่นรัสเซียกับจีนนะที่เป็นนพันธมิตรกันนะซึ่งพง,งาดขึ้นมาหรือพูดง่ายก็คือมีอำนาจขึ้นมานที่โดดเด่น,นที่จะไปท้าทายกับอำนาจเก่าคือทางคั้วตะวันตกนที่นำโดยสหรัฐนะครับแล้วกลุ่มพันธมิตรตะวันตกของเขาอย่างเช่นกลุ่มสหภาพยุโรปแล้วก็กลุ่มเออนโตนะครับองค์การสนธินสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือเพราะฉะนั้น เมื่อมนะีอำนาจใหม่ขึ้นมาท้าทายเนี่ยนะมันจึงเป็นช่วงเขาเรียกหัวเลี้ยวหัวต่อนะครับในทศวรรษนี้นะครับว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงของระเบียบโลกเดิมนะที่คงมานะหลายทศวรรษนะหลาย10ปีหรือนะอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับของขั้วอำนาจใหม่แล้วแต่ก็เป็นไหลขั้วนะกลายเป็นโลกไหลขันะ้วก็เป็นไปได้ ก็จะมีการแบ่งกลุ่มกันไปนะแบ่งพันธมิตรกันไปนะแบ่งพักแบ่งพวกนะแยกกันไปอ่าประกอบกิจกรรมนะช่วยเหลือเกื้อกูลกันนะครับทางเศรษฐกิจการเงินนะการเมืองสังคมอย่างเงี้ยเป็นต้นส่วนอีกฝ่ายหนึ่งอีกขั้วหนึ่งนะครับก็จะมีปฏิสัมพันธ์นะที่ลดน้อยลงนั่นเองนะครับหรือนะอาจจะไม่ยอมกันนะครับเพราะว่ายังมีการหวงแหนอำนาจนะต้องการจะคงคััวอำนาจเดิมนะเป็นโลกใบเดียว นะหรือควมนัดใหม่นะครับก็จะเปลี่ยนแปลงนะให้เป็นโลกใบเดียวนะทางฝ่ายอำนาจของตนนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งนี้คือสิ่งที่เราต้องติดตามนะการเปลี่ยนแปลงในทศวรรษนี้นะครับแต่ที่ผมจับสัญญาณนะการพูดนะครับนะของประธานนาะธิบดีมาครงนะครับในงานเอปิกในบ้านเราที่เขามองว่าโลกเนี่ยนะควรจะมีขั้วเดียวนะไม่ควรจะมีหลายขั้วนะครับ อันนี้อาจจะเป็นข้อมูลนะจิก๊กซอตัวหนึ่งที่สำคัญนะซึ่งผมจับสัญญาณได้ว่าปญญานาริพีดีมาคงของฝรั่งเศสนะครับซึ่งเป็นอินไซเดอร์นะซึ่งเป็นคนวงในนะของกลุ่มอิลิตตะวันตกเนี่ยอาจกำลังนะมองกำลังจะบอกนะให้โลกรับทราบรับรู้นะครับว่าในมุมมองของตะวันตกเองเนี่ยเขาอาจจะไม่ชอบนะโลกที่มีหลายขั้วนะแบ่งเป็นขั้วตะวันออกตะวันตกนะมีการแบ่งกลุ่มนะแบ่งพรรคขัว้วแยกกันไป ประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจการเงินการเมืองสังคมนะครับเขาต้องการให้โลกเนี่ยเป็นขั้วเดียวเหมือนเดิมหรือไม่นะเขาพยายามจะรักษานะระเบียบโลกให้เหมือนเดิมหรือไม่นะหรือว่าจะยอมให้เปลี่ยนแปลงไปนะสำหรับคนที่มีอํานาจแข็งแกร่งกว่านะแต่ว่าสุดท้ายต้องเหลือโลกเพียงขั้วเดียวเท่านั้นนะครับไม่เป็นหลายขั้วก็คือไม่มีระเบียบโลก ที่หลากหลายนั่นเองนะครับอันะนี้เป็นสิ่งที่น่าสนใจนะผมก็จับประเด็นนะของปาฐกถานะของเอลดีมาคงของฝรั่งเศสที่พูดในงานเอปกนะครับเพราะเขาเป็นคนในนะของทางขั้วโลกตะวันตกนะครับอาจจะสะท้อนถึงมุมมองของคนในนะของขั้วโลกตะวันตกก็เป็นไปได้ว่าเขาต้องการอาจจะนะต้องการให้โลกเป็นโลกใบเดียวมีระเบียบโลกเดียวนะครับ ดูจากสิ่งที่เขามีการรวมกลุ่มกันนะครับจับกลุ่มกันส่งภาพถ่ายออกมาหรือว่ามีการประชุมกันนะหลายครั้งหลายคราเนี่ยก็จะมีการจับกลุ่มกันที่เหนียวแน่นนะครับทางขั้วโลกตัวันตกนะครับซึ่งเป็นระเบียบโลกตนะั้งเดิมนะนับตั้งแต่สิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่2เป็นต้นมาอาจจะพยายามนะที่รักษาอำนาจนี้ นะครับพยายามที่จะแข่งขันนะเพื่อให้เป็นขั้วานาาเดียวโลกเดียวนะครับไม่ยอมให้ถูกแบ่งกลุ่มนะแบบพกพรรคพวกออกนะหรือแยกกันออกไปนะเป็นหลายขั้วนะครับตอ้องติดตามดูนะครับในทศวรรษนะ2020นี้นะเป็นทศวรรษแห่งการเปลี่ยนแปลงนะครับซึ่งผมมองว่าเป็นทศวรรษที่ท้าทายทีเดียวนะว่าโลกเราจะเป็นไปในทิศทางไหนนะซึ่งก็มีโอกาสยังเป็นไปได้ทั้ง2แบบนะครับแต่ดูเหมือนว่า มีคนที่ต้องการให้เป็นโลกเดียวก็มีนะที่แบ่งเป็นหลายค้่ก็มีนะก็ดูว่าใครแข็งแกร่งกว่านะครับในเดืสุดท้ายของปีนะครับมี4โปรโมชั่นมานําเสนอกันนะครับมีโปรโมชั่นแรกน้ำพึ่งป่าภูพาน้นำพึ่งเดือน5นะครับโปรโมชั่นพิเศษซื้อน้ำพึ่งป่าภูพาน700มิลลิลิตรสขวดนะครับแถมฟรีเฮลตี healthy, ้ snack ขนมเพื่อสุขภาพนะครับอย่างได้อย่างหนึ่ง อาจจะเป็นงานดำออร์แกนิกขั้วบดนะครับหรือเป็นถั่วลายเสือออร์แกนิกนะหรือเป็นผักผลไม้ออร์แกนิกอบกรอบไว้ข้ามฝ้าย2แพ็คนะครับจากราคาสินค้ารวมของแถม1,180บาทและลดพิเศษเหลือพ0 0บาททั่วนะครับไม่รวมค่าจัดส่งนะครับโปรโมชั่นที่สนะครับสำหรับผู้ที่รักสุขภาพเกี่ยวกับการพักผ่อนนอนหลับที่ดีนะครับจมูกข้าวหางงอก,กาบ้าผงชงดื่มทำให้หลับสบายผ่อนคลายอุดมด้วยวิตามิน B1 b, 1, b 2, แนแคลเซียมสูงและมีโอเมก้า3มนะครับผู้ที่ทานมังสวิรัติก็ โปรโมชั่นพิเศษ3ากระปุกเจกราคาปกติ900บาทเหลือเพียง799บาทนะครับราคานี้ไม่รวมค่าขนส่ง35บาทในพื้นที่ห่างไกล85บาทนะครับเหมาะมากสำหรับผู้ที่สนใจในเรื่องของการพักผ่อนนอนหลับนะครับโปรโมชั่นที่ 3, สาสำหรับผู้ที่ชอบทานขนมแต่ก็ห่วงใยสุขภาพนะครับแนะนํากันขนมเพื่อสุขภาพนะครับมีโปรโมชั่นพิเศษชุดเซตหอย่างถั่วไรเสือเม็ดมะม่วงหิมะผา,านข้วเกลือคุกกี้เ็ดยยมาบุชิตะเกะเห็ดเข็มทองกรอบ กระเจี๊ยบเขียวอบกรอบแล้วก็กล้วยน้ำว้าอบกรอบนะครับหกอย่างนี้รวมทั้งสิ้นเนี่ยพันสีบาทพิเศษเหลือเพียง899บาทนะครับมีค่าจัดส่ง50บาทพิเศษสั่ง2ชุดแถมฟรีชามะเขียวพวงลดไขมันคอเลสเตอรอลลดน้ำตาลฟรี2กล่องนะครับมูลค่า130บาทนะครับและโปรโมชั่นที่4นะครับสำหรับผู้ที่รักชอบทานกิมจินะครับผักออร์แกนิกรสชาติต้นตำรับเกาหลีอุดมด้วยโปรไบโอติกไม่ใส่ผงชูรสไม่ใส่สารกันบูดโซเดียมต่ำสะอาดปลอดภัย มาตรฐานอยอนนะครับจัดเก็บได้3เดือนกระปุกเล็กนะครับขนาด200กรัม120บาท3กระปุกปกติ360บาทนะครับเหลือเพียง300บาทกระปุกกลางขนาด450กรัม260บาทนะครับ3กระปุกปกติ780บาทเหลือเพียง680บาทนะครับราคายังไม่รวมค่าขนส่งนะครับก็สนใจโปรโมชั่นนะครับติดต่อสอบถามกันเข้ามานะครับและในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้นะครับท่านที่ต้องการซื้อของฝากของขวัญนะครับให้แก่ญาติสนิทมิตรสหาย เมื่อท่านซื้อสินค้าครบ1,500บาทนะครับมีส่วนลดเพิ่ม10%นะครับจากราคาโปรโมชันนะครับสนใจติดต่อโทรหรือแอดไลน์เข้ามาที่เบอร์0 8 1 8 1 5 0 7 6 6 1่นะครับให้แจ้งชื่อที่อยู่เบอร์ติดต่อผู้รับและทักไลน์เพื่อยืนยันออเดอร์ด้วยนะครับอย่าลืมแจ้งไว้จากช่องอาจารย์เสกข้าจุ๋ยสูตรเรืราคาโปรโมชันและของแถมนะครับต้องขอขอบคุณทุกการสนับสนุนนะครับจากทุกท่านมาณที่นี้นะครับฟังพิชญก่อนแล้วค่อยเชื่่ออเจกััันนใหหมคคลิป้าสสวดีรบ